มหิดลคือพระนามปิ่นสยามพระราชบิดาที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลคือพระนามปิ่นสยามพระราชบิดาที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอัตตานังอุปมังกะเรราชทุ่มเทพลังกายใจเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานอัตตานังอุปมังกะเรราชทุ่มเทพลังกายใจสนองพระบาทไทยประสงค์ใจนำปณิธานพวกเราชาวมหิดลทวนทุกคนพร้อมรักสมัครสมานจะกอบกิจเถิดนามพระราชทานให้ตระการกองลาทั่วฟ้า